แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลดหลุมศพของ SCP-3008 ขนกากสวัสดีครับทุกคนผมขนกากเองครับในวันนี้เอ้ยโอ้โหในวันนี้เราต้องมาซ่อมบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวทำไมสภาพห้องน้ำของนุ๊กมันเป็นแบบนี้วะเนี่ยแล้วซิงค์ล้างหน้ามันหายไปไหนไหนลองมาดูห้องน้ำสิอ่าฮะส้วมก็ได้หายไปด้วยสงสัยมีคนขโมยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้เวลาปวดขี้จะขี้ยังไงวะเฮ้ยต้องมานั่งอั้นขี้หรือว่าต้องไปขี้นอกบ้านตามป่าอะไรงี้เนาะโอ้โหมันจะลำบากเกินไปแล้วเฮ้ยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คนกากสนใจครับสิ่งที่คนกากสนใจก็คือนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบ้านก่อนนะนี่นะครับตรงระเบียงเฮ้ยโอ้โหมันไม่มีหลุมศพสักที่เลยเหรอเนี่ย นั่งเก็บคอ โอเคโอเคหายละปกติมันจะต้องมีหลุมศพสักที่นึงสิไม่ข้างบ้านคนกาก็บ้านแฮกเกอร์แล้ววะแต่ว่าไม่มีเฮ้ยหรือว่าเรามาผิดคลิปวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปสำรวจให้มันให้มันละเอียดกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนอกบ้านหน่อยสินี่ไงครับใช่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นโลบอกวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะลักษณะของมันเนี่ยเหมือนจะเป็นพนักงานอีเกียนะครับใช่ครับมันคือ SCP-3008 นะครับหรือว่า SCP พนักงานอีเกียนั่นเองนะครับที่มันโหดร้ายมากๆนะโอเคบอกเลยว่าในวันนี้นูบไม่กลัวเพราะว่านูบเนี่ยได้เปลี่ยนอาวุธใหม่แล้วนะฮะอาวุธใหม่ใช่ครับอาวุธนั่นก็คือเอ้ยผิดกล่องนี่กล่องนี้นี่ไอ ชุดเกราะโจรแล้วก็ปืนพกนั่นเองนะครับมาเลยมานี่นี่ชุดโจรนะครับนี่โคตรเฟี้ยวอ๋อนี่นะครับมีปืนด้วยทำไมอ่ะนะในคลิปนี้นุ๊กใช้ปืนแล้วเฮ้ยนะนุ๊กหยิบกระสุนผิดเหรอทำไมกดตัวอาร์ไม่ได้ถามจริงนี่นุ๊กกดโอ้นุ๊กเผลอไปทิ้งมาโอเคลงมาแล้ว อ้าฮะโอ้ my god โอ้มันเยอะเกินครับมันเยอะเกินผมรับไม่ไหวเลยนี่อ้าฮะนุ๊กหยิบกระสุนผิดมาโอ้ my god นุ๊กทำอะไรได้บ้างในตอนนี้โอ้คงต้องจุกกับมันสินะไปเลยโอ้ฮะนี่นุ๊กกำลังจะตายไปโอ้ฮะนุ๊กขนเทพโยสวัสดีทุกคนผมขนเทพเองครับในค่ำคืนนี้ขนเทพก็จะเดินทางไปสำรวจหลุมศพร้างนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้หลุมศพล้างเนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละฮะแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะโยกย้ายไปไหนอีกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราต้องวางแผนก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะก็ช่างมันแล้วกันนะครับตากฝนเลยนะครับโอเคนะฮะก็ปกติอ้าวไม่เจอเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีเหรอเฮ้ยผมว่ามันต้องมีแหละนะครับเอาเป็นว่านะครับโลเคชั่นของมันเนี่ยมันจะมี2ที่ที่แบบเป็นที่ประจําเลยนะครับก็จะมีข้างบ้านของแฮกเกอร์แล้วก็ข้างบ้านคนกากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากวาดสายตาดูนะครับ
โอเคเริ่มจากอ่ะโอเคบ้านแฮกเกอร์มันไม่มีอยู่แล้วเรามาเริ่มจากบ้านของจุกรักเสงี่ยมแล้วก็มงหลงดงกันก่อนนะครับโอเคไม่มีนะฮะก็เลื่อนไปเรื่อยนะฮะโอเคครับกวาดสายตาไปเรื่อยนะฮะโอเคครับมาถึงบ้านคนกาก็ยังไม่เจอนะครับก็มาเรื่อยนะครับโอเคหลังต่อไปก็จะเป็นบ้านของพระเจ้าซีอุยของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างนะครับใช่ครับนี่แหละฮะหลุมศพนะครับแต่ทำไมรูปมันเป็นโลบอกวะน่ะเฮ้ยเรามาถูกเกมหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับเป็นตัวละครโลบอกเฉยเลยอ่ะไม่มีหน้านะครับโอเคซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็ไอ้หลุมศพบ้าบอเนี่ยมันช่างเป็นหลุมศพที่เดาใจยากกว่าผู้หญิงเสียอีกนะครับโอเคแต่ว่าผมเนี่ยมีของเอาไว้แล้วนะครับและโหดกว่าที่ผ่านมานะครับปกติก็จะใช้ดาบเพชรชุดเพชรอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะใช้ปืนนะครับผมต้องชนะมันให้ได้นะครับโอเคฮะปืนผมเนี่ยก็จะมีลูกซองนะครับลูกซองออโต้แล้วก็มี MC นะมาดิก็ให้มันมานะครับนี่นะฮะโอเคเราไปดูกันก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะผมไม่เห็นผมเห็นไม่ชัดนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะลักษณะของมันนะครับมีเสื้ออีกีด้วยโอเคครับผมนึกออกแล้วมันคือ SCP-3008 นั่นเองนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมฮะโอเคครับข้างล่างนะฮะมีการต่อบล็อกนะครับโอ้ my god รู้สึกถึงความขนลุกอ่ะลงไปเลยแล้วกันนะครับโอ้เยอะโอ้ยังเยอะมาดิทำไมผมมีปืนเว้ยนี่แน่คุณผู้ชมฮะนี่คือพนักงานอีเกียทั้ง4คนที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับโอ้โหปืนนี้ผมไม่ได้ใช้นานเลยครับคุณผู้ชมฮะไอปืนลูกซองออโต้เนี่ยนี่แน่โอ้โหนี่ผมเฮ้ยโอ้โหประมาณเหลือมัน7แมกกาซีนนะฮะมันก็ต้องมีสักตัวให้ตายแหละผมคิดว่าผมน่าจะฆ่าสัก2ตัวแล้วกันนะฮะโอ้โหแต่มันมาเป็นกระจุกเลยว่ะโอ้โหต้องแบ่งเป็นตัวครับเอาไว้ตัวหลังเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคนะฮะและนี่ก็คือวิธีการฆ่า SCP เอ้ย3008นะครับจะเอ้ยทำไมโอ้ยอย่าเรียกว่า SCP เลยครับผมพูดแบบเป็นแบบวงกว้างแล้วกันไอสิ่งมีชีวิตทุกตัวนะครับเนี่ยวิ่งวนอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันตีมาหาตัวที่เราจะยิงครับนี่ครับอุตมันถึกจังวะโอ้โหโอ้โหโคตรถึกเลยฮะคุณผู้ชมฮะมันถึกเกินครับไอตัวหน้านี้นี่แน่โอ้โหโคตรถึกเลยยิงไม่ตายบ้าเอ้ยโอ้โหกระสุนหมดจะหมดแล้วฮะไม่ตายโอ้โหถึกเกินโอ้ยผมว่ามันก็น่าจะแบบเจ็บหนักอยู่นะครับไอ้พวกนี้โอ้โหต้องเอาสักตัววะสักตัวก็ยังดีนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้หมดแล้ววะตียิงมันโอ้โหถึกอะโอ้โหมันถึกจังโอ้ขอสักตัวนึงก็ได้อะมาผมยิงนี้เลยนะครับมันต้องมีสักตัวแหละที่ใกล้ตายโอ้โหแต่ปืนก็แบบไม่รู้เอาซะเลยนะครับไม่ถึงใจเลยเอาดิผมมี60แม็กอะต้องตายสักตัวครับโอเคฮะเอา2ตัวเอา2ตัวเลยนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าตัวไหนใกล้จะตายนะฮะผมว่าไอ้ตัวหลังยิงมันโอ้ติดมุมครับไม่ตายฮะอะไรมันจะถึกเกินโอเคฮะตายแล้วฮะโอเคพอแล้วฮะอีก2ตัวก็ให้คนให้แฮกเกอร์นะครับเป็นคนจัดการแล้วกันนะครับส่วนชีวิตผมเหรอไม่ต้องห่วงครับผมเอาชีวิตรอดอยู่แล้วนะระดับคนเทพนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสำรวจการเนี่ยเรียกว่าสำรวจเลยเรียกว่าสังหารแล้วกันนะครับสังหาร SCP-3008 ของแฮกเกอร์กันเลยดีกว่านะฮะโอเคโอ้ยจะตามนักหนาเนี่ยเฮ้ยแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในค่ำคืนนี้แฮกเกอร์ก็จะไปสำรวจสถานที่รกร้างที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะฮะ
เดี๋ยวเรียกว่าสถานที่เลยเรียกว่าหลุมศพดีกว่านะครับโอเคมันเป็นหลุมศพคนตายนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีใครตายแล้วนะฮะโอเคนะครับหลุมศพเนี่ยมันก็อยู่ข้างหน้าของเรานั่นเองนะฮะโอ้โหเห็นแล้วก็รู้สึกขนตูดลุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่ามีรูปคนตายที่ไม่มีใบหน้าอยู่นะครับแฮกเกอร์อาจจะพบมวลงานพลังสารอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้โอ้ยขนลุกเลยว่ะโอเคนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแฮกเกอร์ก็จะพกปืนนิวเคลียร์ไปด้วยนะครับเผื่อว่าโดนผีหลอกหรือว่าผีทำร้ายนะฮะก็จะได้ตั้งตัวทันแล้วก็เอาปืนเนี่ยจ่อกระบาลมันเลยนะครับโอ้โหโอ้โหอย่าว่าแต่กระบาลเลยฮะจ่อตูดเนี่ยขี้กระจายเลยนะครับผมจะบอกให้ว่าปืนนี้เนี่ยมีอนุภาพที่แรงมากๆนะเป็นปืนนิวเคลียร์นะครับโอ้โหนี่คือหลุมศพคนตายใช่ไหมนี่นี่คือรูปภาพของคนตายนะครับลักษณะนะครับน่าจะเป็นพนักงานอีเกียนะครับเป็นคนตายนะครับเป็นพนักงานอีเกียนะครับที่ไม่มีใบหน้านะครับแล้วเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมรู้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกถึงรับรู้นะครับถึงมวลสารพลังงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับที่แบบอยู่ใกล้ๆผมนะฮะบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคลงเลยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับคือตอนนี้นะฮะผมโดนผีพนักงานอีเกียเนี่ยกำลังไล่ตบอยู่นะฮะมันน่ากลัวมากโอ้โหแล้วมันเราต้องโอเคตายโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยผีพนักงานอีเกียเนี่ยก็ได้โอ้โหอย่าใช้คำว่าเสียชีวิตเลยฮะเรียกว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้นะครับหรือว่าแบบไปสู่สุคติแล้วไอ้ที่เราโดนเมื่อกี้จะเป็นวิญญาณของพนักงานอีเกียที่ได้เสียชีวิตลงเดี๋ยวนะเสียชีวิตลงแล้วมันตายตรงไหนเดี๋ยวนะหมู่บ้านเราไม่มีพนักไอ้หมู่บ้านเราไม่มีอีเกียไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเราจะให้พระเจ้าเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นพานโลงนะครับมาเก็บขยะมาเก็บงานให้พวกเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพระเจ้ามานั่งเก็บงานกันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้า สวัสดีครับผมเทพเจ้าสีอุยเองครับในวันนี้เทพเจ้าสีอุยก็ต้องมานั่งเก็บซากเก็บขยะเก็บนู่นเก็บนี่กันอีกแล้วนะฮะโอ้ยจะดัดเสียงทำไมดิพูดปกติแป๊บ โอเคฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมฮะผมพระเจ้าครับพระเจ้าซีอุยนะก็ต้องมานั่งทำหน้าที่เป็นคนเก็บขยะอีกแล้วนะครับโอเคนี่นะฮะนี่คือเป็นหลุมศพนะครับอันนี้ก็เป็นคนตายใช่ไหมไหนดิโอ้โหผมบอกเลยนะครับอย่าว่าแต่ตอนตายเลยตอนเป็นคนเนี่ยก็น่ากลัวขนาดดีแล้วนะฮะคนอะไรไม่มีหน้าตานะครับเป็นคนที่ไม่มีหน้าตาในสังคมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมทำไมเสื้อมันคุ้นๆวะนะเสื้อเฮ้ยเสื้ออีเกียอ๋อนี่มันโอ้มันเป็น SCP ครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่คนนะอันนี้นะครับมันเป็น SCP นะครับอย่าว่าแต่เสื้ออะไรดูง่ายๆเลยไม่มีหน้าตานะครับคนอะไรไม่มีหน้าตานั่นแหละครับมันเป็น SCP นะครับ SCP 3008นะครับหรือว่าเป็นพนักงานอีเกียนั่นเองนะครับนั่นแหละฮะโอเคก็เป็น SCP ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับเผื่อใครผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้แหละเผื่อคนไม่รู้แล้วกันนะครับขอเล่าประวัติหน่อยก่อนจะไปนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหรือว่าไอ้ SCP 3008นะครับมันก็เป็นพนักงานอีเกียนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาใช่ไหมแบบเข้ามาในอีเกียอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมออกไปนะครับมันก็จะเริ่มใช้กำลังนะครับบางคนฟังแล้วแบบมันแล้วมันน่ากลัวตรงไหนแค่ออกแค่ออกก็รอดแล้วก็ไม่โดนอะไรแหละไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้อีเกียนี้เนี่ยมันเป็นเขาวงกตเว้ยทุกคนมันเป็นเขาวงกตนะครับเดี๋ยวผมอุดหญ้ารอเลยพอไม่เขาวงกตปุ๊บใช่
ออกไงอ่ะทุกคนออกยังไงอ่ะครับมันเป็นเขาวงกตใช่ไหมมันก็จะงงกับทางครับทางออกทางเดินอะไรเงี้ยก็จะเริ่มงงนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะฮะเป็นเขาวงกตหาทางออกไม่เจอนะครับไอ้ SCP ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มใช้กำลังในการไล่นะครับนั่นก็หมายถึงการฆ่านั่นเองนะฮะการฆ่านะครับทำร้ายร่างกายโอ้โหน่ากลัวมากนะครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยนะฮะคือโอ้โหนั่นแหละครับน่ากลัวนะครับถ้าคุณไม่ออกไปแต่โดยดีคุณก็จะโดนฉีกร่างโดนทำร้ายโดนฆ่านะครับประมาณนี้แหละทุกคนนะครับโอเคฮะหน้าที่ของพระเจ้าก็หมดแล้วนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับที่ชอบคลิปซ่อนแอบหรือว่าคลิปสำรวจหลุมศพแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้แบบอาจไม่ได้โพสต์ในชุมชนโพสต์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเม้นปักหมุดไว้อะเพราะว่าผมตื่นไม่ทันนะครับตื่นมาไม่ทันเลยนะครับอัพเสร็จก็นอนเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีลืมกันบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคและที่สำคัญนะครับอย่าลืมพูดไปแล้วนี่อย่าลืมกดซับด้วยนะครับอย่าลืมกดซับด้วยจะ1ล้านซับแล้วนะฮะอีกนิดเดียวนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ